ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่27มิถุนายน2558วันนี้นะครับจันทรคติการตรงกับแรม8ค่ำอย่างคีซีที่เห็นในช่วงเปิดรายการนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะก็มีข่าวสารดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลนะครับอย่างที่ทราบกันได้ประชาสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเกี่ยวกับในเรื่องของพิธีอุปสมบทหมู่ที่จัดขึ้นโดยวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับเมื่อเช้าผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปใส่บาตรในวันพระนะฮะกับทางท่านเจ้าอาวาสก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยท่านก็ได้บอกกล่าวนะครับว่ามีแฟนรายการเปิดดวง12ราศีนี่แหละหลายท่านเลยนะครับนับ10คนเลยนะที่แสดงความประสงค์อยากจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีอุปสมบทนี้นะครับผมเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านด้วยแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่มีความปลื้มปิติได้บอกกล่าวพูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสนะครับว่ามีความตั้งใจอยากจะให้ลูกชายบวชเรียนแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปบวชเรียนที่ไหนเห็นการประชาสัมพันธ์ของทางรายการแล้วเนี่ยนะก็ได้รีบโทรครับเข้าไปแสดงความจำนงอยากจะนำลูกชายมาบวชเรียนฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานอุปสมบทหมู่นะครับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับงานจะจัดที่วัดท่าบันเทิงธรรมที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้ๆกับกันตนาแห่งนี้ครับงานจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งพิธีการเนี่ยบ่าย2โมงครับโดยประมาณจะมีพิธีปลงผมนาคส่วนเวลา4โมงเย็นครับหรือ16นาฬิกาเนี่ยจะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบทนะก็ถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดกับทางท่านเจ้าวาดได้โดยตรงนะครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์0851307270ได้ทั้ง2กรณีนะครับไม่ว่าใครอยากจะนำบุตรหลานมาบวชเรียนแล้วขาดแคลนทุนทรัพย์หรือถ้าใครมีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีอุปสมบทก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือในเรื่องของงานบุญงานกุศลนะประกอบกับวันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วยนะครับตอนนี้ก็น้องตรีวันนี้ก็มาทำหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรของทางรายการอีกหนึ่งครั้งสดใสมาเลยกระโทนสีเหลืองใช่ค่ะจ้ะอีกหนึ่งข่าวสารครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในวันนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรายการนะครับการบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ประสบอุบัติเหตุตรีเคยบริจาคโลหิตไหมลูกเคยค่ะประมาณ2ครั้ง3ครั้งได้จ้ะแต่ว่าครั้งนี้ตรีเองอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างให้นมบุตรให้นมบุตรนะ6เดือนนะก็ยังคงต้องรอในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่านสถานที่ที่เราจะไปกันในที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแต่เวลาเรานัดหมายกันช่วงบ่ายนะครับเพราะเราเองไปเป็นหมู่คณะไปช่วงบ่ายเนี่ยจะสะดวกกว่าช่วงเช้าวันที่จะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559นี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่เห็นในรูปนะครับก็เป็นเสื้อนะครับบลัดโดเนอร์ก็คือคนให้เลือดนี่แหละ40ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์นะได้รับเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับไปสวมใส่แต่กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้รับแค่40คนนะครับมาเปิดรับไม่อั้นร่วมกันครับไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อนนะครับสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับที่หมายเลข0851293697และเบอร์0831997972ค่ะจ้ะก็ยินดีนะครับน้อมรับทุกคนเลยจ้ะมากันเยอะๆนะคะก็ก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกหนึ่งรอบครับ
ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์พรพจน์นะคะตรวจสอบดวงชะตาให้นะคะก็สามารถส่งข้อความ SMS มาได้ที่พิมพ์ SJ นะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลพีดีลูกต้องเป็นพีดีค่ะค่ะพิมพ์พีดีเว้นวรรคอ๋อหนูจ้ะไม่เป็นไรลูกพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดถ้าอยากจะถามลัคนาก็ใส่สถานที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าใครอยากจะคุยสายสดโดยตรงเลยนะคะก็โทรมาที่เบอร์024960493และ024960494ค่ะจ้ะก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับกับคำพยากรณ์ทั้ง12ราศีจันทร์ที่27มิถุนายน2559ครับจันทรคติการแรม8ค่ำเดือน7ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานไม่เด่นเจองานยากก็ใช่หรือว่ามีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจก็ใช่หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับติดขัดเข้าหาใครยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือความรักหัวใจไม่เด่นเหมือนกับเรื่องของงานครับก็คืออย่าคาดหวังคนเราคิดไม่เหมือนกันไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะจ้ะวันนี้ใส่สีเทานะฮะผมให้น้ำหนักกับเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำนะครับอย่ามองเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้านะให้ดูพิจารณาถึงเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆอย่าเอาง่ายเข้าว่านะครับสภาพคล่องก็ยังเป็นอีกหนึ่งราศีที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจการลงทุนแนวโน้มก็มีโอกาสจะได้ต่อยอดส่วนความรักวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดใช่หรือไม่ใช่และที่สำคัญวันนี้เวลามีปัญหาอะไรให้ใจเย็นๆครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ได้รับโอกาสที่จะมีต่างเพศนะซัพพอร์ตในเรื่องของงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมส่วนการเงินการลงทุนวันนี้ทำคนเดียวดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกรายละเอียดส่วนความรักเน้นคนที่มีคู่แล้วนะครับต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดแม้จะมีโอกาสก็ตามสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องรักๆใกล้ๆนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การออกตัวสำคัญที่สุดหรือแม้กระทั่งทำงานมาสักระยะแล้วมีปัญหาให้สอบทานย้อนกลับไปที่กระบวนการเริ่มต้นสภาพคล่องไม่เด่นครับลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีแถมวันนี้ยังต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่กำลังเดือดร้อนความรักวันนี้คนโสดให้อยู่คนเดียวดีที่สุดส่วนคนมีคู่อาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนในครอบครัวสีที่ถูกโฉลกค่ะความจริงทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่กับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ไม่ว่าทำอะไรขอให้นึกถึงคำว่าจริยธรรมด้วยในแง่ของการทำงานการเอาเปรียบการช่อฉนก็ดีนะครับหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าจะตามน้ำหรือทวนน้ำก็ตามแต่สภาพคล่องผมไม่ห่วงอยู่แล้ววันนี้นะฮะสายป่านยาวความรักไม่เด่นฮะถึงมีคู่ก็เหมือนก็อยู่กันตามหน้าที่สีที่ถูกฉลอค่ะพฤษภราศีวัววันนี้ผมเน้นในเรื่องของงานคำว่าจริยธรรมนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ให้ขยันให้ขวนขวายโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหารายได้เสริมการวิ่งเต้นนะครับสำคัญความรักคนมีคู่อย่าคนคิดมีคู่อย่าเก็บตัวนะครับวันนี้ให้พยายามออกตลาดให้พยายามเข้าสังคมส่วนงานทายดีฮะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างและดูสำคัญส่วนคนทำธุรกิจวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอลู่ทางใหม่ๆสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าวันนี้อย่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับ
ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมถึงมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่าพรีพรามอย่ารีบร้อนตัดสินใจในส่วนของงานนะครับอย่าลืมว่าเหรียญมี2ด้านเสมอการเงินการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาถือว่าสมรูปไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมส่วนความรักวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับโสดเองก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าพรีพรามอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับในส่วนของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการด้นสดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเงินก็ถ่ายดีครับมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวความรักบริวารก็จะทำสิ่งดีๆให้ได้ชื่นใจนะบรรยากาศโดยรวมภายในบ้านวันนี้ถือว่าอบอุ่นสีที่ถูกโฉลกค่ะเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกก็ต้องเน้นให้มีความกระตือรือร้นครับ alert หน่อยกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับความมีน้ำอดน้ำทนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงจะมีปัญหามากแค่ไหนสุดท้ายสถานการณ์ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาเท่านั้นในเรื่องของเงินทองก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกับเรื่องของงานวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมอะไรที่ต้องเร่งรีบการตัดสินใจแข่งกับเวลาความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าลุ้นเรื่องน้องมีบุตรนะฮะหรือแม้กระทั่งลุ้นในแง่ของความรักความสัมพันธ์ทายดีทั้งหมดสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะความอดทนสำคัญที่สุดสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าแบกโลกไว้คนเดียวอย่ารวมศูนย์นะครับหากภารกิจมีมากก็ควรที่จะพองทายหรือหาตัวช่วยสภาพคล่องโดยรวมวันนี้จงพึงพอใจในสิ่งที่มีครับถึงจะอึดอัดขยับลำบากแต่โดยรวมไม่ได้ถึงขั้นแย่ความรักคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่านะครับคนที่มีครอบครัวแล้ววันนี้ก็ต้องมีความยุติธรรมหากสมาชิกภายในบ้านมีความขัดแย้งกันสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานหาตัวช่วยนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะจากคนในแวดวงฉะนั้นวันนี้พยายามเรียนรู้พยายามแสดงฝีไม้ลายมือสภาพคล่องไม่เด่นครับมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดหนึ่งในนั้นเป็นประเด็นในเรื่องของสุขภาพส่วนความรักเวลามีปัญหาอะไรอดทนให้มากพูดให้น้อยใช้การกระทำแสดงแทนคำพูดแต่วันนี้พิจิกอย่างที่เรียนฝากระวังปัญหาสุขภาพครับสีที่ถูกโฉลกค่ะใส่สีเขียวนะแข็งแรงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำอย่าคาดหวังอะไรจากคนรอบข้างโดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญนะครับการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะวันนี้ขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาขอความรู้จากใครล้วนแล้วแต่ได้รับโอกาสทั้งสิ้นส่วนความรักวันนี้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักนะคนโสดเองวันนี้ไม่มีโชคลาภสีที่ถูกโฉลกค่ะกับบริวารไม่ค่อยดีก็เสริมกันเหนียวฮะเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครบแล้วค่ะทั้ง12ราศีนะคะทวนช่องทางอีกทีละกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะส่งข้อความมาตรวจสอบดวงชะตานะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าอยากจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ